คู่ที่3ของการถ่ายทอดสดครับในศึกมวยไทยเกียรติแคทซุปเปอร์ไฟท์เป็นมวยสดๆจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทราครับกรรมการสุภาพบุญรอดนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับครับมาดูประวัติของนักชกมุมแดงนะครับเกษมน้อยเอราวัณชื่อจริงว่านันทวัฒน์อายะครับก็มีร้อยตำรวจตีเกียรติศักดิ์มูดอครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการมีสตอศักดิ์วิเชียรนะครับเป็นเทรนเนอร์สถิติการชก60ครั้งมีชนะ50เสมอ1แพ้9นะครับผลงานหลังๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีแพ้ช็อปเปอร์แล้วก็แพ้ประตักเพชรซินบีมวยไทยในผลงานล่าสุดครับกรุงเทพมหานครนะครับมีช้างกองปราบเป็นหัวหน้าคณะและมีแป๊บมินบุรีครับเป็นผู้จัดการ40ครั้งชนะ35แพ้5ครับ3ฟอร์มหลังครับถือว่าใช้ได้ครับหลังจากแพ้คะแนนอุลตร้าโชคชนาทิพย์ไว้นะครับแล้วก็มาชนะติดต่อกัน2ไฟติดๆนะครับชนะคะแนนพยาเม่นสิทธิ์ลมหนาวและฟอร์มล่าสุดครับชนะคะแนนสุภชัยสอเทียนโพที่สนามมวยลุมพินีแห่งนี้ครับครับถือว่าเป็น2ค่ายใหญ่เจอกันเลยนะครับมุมแดงนี่มาจากเอราวัณครับอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนน้ำเงินนี่แป้งกองปราบวันนี้คุณแป๊ะมินบุรีนะครับพามาเองเลยครับครับขวากับซ้ายครับคู่นี้ครับฝากประชาสัมพันธ์ครับปูนเสือสัญจรมวยไทยพันแท้กำนันจริเอ็มยูเดนเต็นรวมพี่น้องวันที่1ครับตรงกับวันแรงงานแห่งชาติครับวันจันทร์ที่สนามมวยชั่วคราวเต็นรวมพี่น้องข้างห้างทิสโกโลตัสอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีรายการมวยดีให้ชมครับเกตเพชรเกตสีสัญจรกับปูนเสือทีมงานกำนันจริเอ็มยูเดนเต็นรวมพี่น้องจัดมวยดีเต็มอัตราศึกโคเอกศักชนะเอ็มยูเดนกับ1ล้านเล็กกิจเมืองนนตามด้วยวรวุฒิบ่าววียินกับเพชรลูกมะขามหวานดากี้สอจอเล็กเมืองนนชนกับดีเซนเล็กเอ็มยูเดนและเพชรท่าเรือศิรากบวสุพันธ์ภูเก็ตจะเผด็จศึกกับแบรนด์ไทยกีฬาสปอร์ตพร้อมมวยดีเต็มรายการครับครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาธาตุน้ำขาวไทยนครเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500แอนตาซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซินเยลไดฟิลินใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาขอบคุณผลิตภัณฑ์ตาสามแม่ครัวครับขอบคุณแอร์อิมิเนนต์เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและขอบคุณยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่ดั้งเดิมนะครับมอบรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่การคอศอกกับข่าวลอยมอบ 10,000 บาทนะครับจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บแผลแตกเข็มละ500บาทต้องขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับเกษมน้อยเอราวัณหรือเกษมน้อยสอเกษมศึกเดิมครับเป็นมวยซ้ายธรรมชาติเลยครับเขียนหนังสือมือซ้ายครับขวามีไว้ยืนซ้ายยาวๆครับส่วนเดชกุญชรนี่มวยเข่าแข็งแรงครับแต่ว่ายกแรกนี่ก็ต้องดูชั้นดูเชิงเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ก่อนครับตามสไตล์มวยเข่าครับวันนี้เอราวัณส่งเข้าประกวดเข้าแข่งขัน2คนและชนะไปแล้วครับหงขาวแปรก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดูใจอย่างเชิงกันเรียบร้อยนี่พี่น้องชาวต่างชาติจากยุโรปแน่นอนอย่างนี้มีทั้งยุโรปมีทั้งเอเชียมีทั้งอเมริกาหลากหลายจริงๆนักท่องเที่ยวที่มาดูมาชมมาทัวร์มวยไทยของเราครับครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณยาเก็กูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์ตร้าทั่วประเทศเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องกล่าวช้างแดงยาสตรีแพนเค้กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์ตร้าทั่วประเทศบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตนมตาคือไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นโดยคุณอำนวยตรงก๊กโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรเลยครับ02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์ชุดกีฬากีฬาครับผู้นำระบบดิจิตอลปรินติ้งตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดปุ๋ยตานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายนะครับโดยสจ.สมคิดมากวงและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขียวกุหลาบชนิดแคปซูลปลาบอลหนึ่งครับสอบถาม0811339955เกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับในยกที่2ครับ111ปอนด์มุมแดงเกษมน้อยเอราวัณครับส่วนน้ำเงินเดชกุญชรแปงกองปราบยังตั้งรับอยู่นะครับเกษมน้อยรอเก็บอาวุธแล้วก็โต้ด้วยแข้งซ้ายเน้นๆครับครับคู่นี้กรรมการสุภาพบุญรอดชี้ขาดบนเวทีไม่ต้องถามแล้วครับว่าคู่นี้ใครไข้เล็กมุมไหนไข้ใหญ่น้องกุมารดำฉะนั้นความมาตรฐานคู่นี้กำกึ่งคู่ขี้สูสีฉะนั้นอยู่ที่เกมบนเวทีการแก้ปัญหาอาวุธแม่ไม้มวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกนี่จังหวะของทางด้านเกษมน้อยกางเกงสีแดงแต่ว่าเดชกุญชรก็อาวุธหลากหลายเหมือนกันครับวงในศอกคมนะดูครับจะปะนี่ฮะดึงตัวลบโอ้ยโดนดอกนี้ครับถ้าเป็นเกมชิงดำนี่เรียบร้อยเลยนะโอ้เอาละสับศอกคืนนะครับเกษมน้อยแม่พลาดนิดเดียวโดนเลยครับเจตกุญชรไม่ปล่อยโอกาสทองครับเข้าไปปล้ำแต่ยังตีไม่ค่อยถนัดครับแยกออกมาเกษมน้อยฟื้นหรือยังครับเหมือนจะมึนๆนะครับนี่แหละครับมวยไทยครับพลาดเผลอนิดเดียวนี่อาจจะถึงแพ้ได้เลยตอนนี้เดชกุญชรก็แหมเข้าในแต่ว่าเกษมน้อยแกล็อกไว้ก่อนครับยังตีไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่กรรมการต้องแยกเลยครับหนทางที่ยาวไกลครับแต่ว่าเมื่อกี้เตะพลาดดอกเดียวนี่โดนลงโทษหนักเลยเรียกว่าเป็นลูกเข้าตากรรมการเป็นลูกโทษยังได้นะนี่ตอนนี้ทางด้านเดชกุญชรพยายามเร่งเกมฮะถ้าปิดเกมได้ก็จะปิดเลยฮะไม่อยากเหนื่อยเพราะว่าตีงูตีแค่หลังหักนี่อันตรายอตรแต่ว่าทางด้านเกษมน้อยไม่ยอมอยู่แล้วครับตั้งลำได้ตอนนี้ฟื้นแล้วครับโดนเข่าชุดหนักเลยฮะเมื่อกี้ครับช่วงต้นน้ำอ่ะตอนนี้ประคองตัวให้พ้นยกนี้ไปก่อนยาสตรีแพนเค้กครับท่านหญิงผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบสับศอกวงในนี่เตะหลุดดอกเดียวครับได้โดนลงโทษด้วยเพลงเข่าขวาครับแทงจึ๊กขึ้นมาสวนจังหวะ2เกษมน้อยนี่โอ้โหสะดุ้งตรงเอาเป็นกุ้งเหมือนกันแต่ว่าต่อไปนี้เป็นยกที่3นี่อีกช็อตหนึ่งฮะลงโทษแล้วฮะเตะหลุดแต่ว่าตั้งใจเตะให้โดนนะแต่ว่าเดชกุญชรแกโยกตัวหลบเก่งเหลือเกินนี่ฮะดอกนี้เสยแทงกลับมาตามกันต่อนะครับ10พฤษภาคมนะครับเชิญชมศึกมวยไทยต้านภัยยาเสพติดครั้งที่13นะครับที่เวทีมวยชั่วคราวมวยเกียรติภูธรครับบ้านหนองศาลาตำบลนาสมัยจังหวัดยโสธรนะครับไปดูโอโรโน่สอจอเล็กเมืองนนท์กับเพชรเมืองลุมสิทธิ์กุเกียนนะครับแล้วก็คู่มวยอีกนั่นรายการเลยครับวันที่10พฤษภาคมไปเจอกันครับที่ยะโสธรครับไม่ต้องตั้งรับแล้วครับเกษมน้อยปักหลักแรกเลยครับทีต่อทีวัดกันแล้วครับศอกใครหมัดใครจะแม่นกว่ากันเอาล็อกไว้ก่อนครับเดชกุญชรอาชีพหลักของเขาคือวงในครับเอาเสียบขวาไปครับมีลูกป้ายหน้าด้วยครับเดชกุญชรวันนี้ขึ้นมาบนเวทีแล้วต้องมีคำว่าสู้อย่างเดียวครับคำว่าไม่สู้ไม่ได้ครับเกษมน้อยนี่ต้องเรียกคะแนนคืนแล้วครับหลังจากที่ยกที่สองนี่พลาดพยายามสับศอกเดี๋ยวคุณชนเข้าไปขีดล็อกแล้วก็ขวางแล้วเสียบเข่าด้านขวาเกมก็เริ่มเข้มข้นหนักแรงขึ้นทุกดอกทุกจังหวะเกมในครับเดชคุณชนครับโยนเข่าเข้ามาครับมาถ้าออกอาวุธกันแบบนี้เกรงว่าจะไม่ครบถึง5ยกครับอยู่ที่ว่าใครโดนแล้วจะช็อตก่อนกันครับคู่นี้เอาเป็นค่ายมาตรฐานทั้งคู่ทำมวยมาสู้ครับเป็น2ค่ายมาตรฐานเลยทั้งเอราวัณและแป๋งกองปราบขยับหานะครับวงในเกษมน้อยล็อกตีเข่าซ้ายครับแต่ยังตีไม่ถนัดโดนเข่าคืนมาจริงๆนี่ถ้าพูดถึงวงในนี่ทางด้านเดชกุญชรจะถนัดเลยครับหน้าบานแขวนป้ายว่ารับจ้างตีเข่าแต่ว่าตอนนี้เกษมน้อยชวนทะเลาะไม่กลัวครับวงในไม่กลัวครับแต่จะตีเจ็บไม่เจ็บแฟนมวยต้องพิสูจน์กันเลยครับมวยคนละทางซ้ายกับขวาซ้ายของเกษมน้อยเตะเข้ามาต่อยซ้ายมาด้วยแล้วกับ2ดอกนี่เป็นชุดใหญ่เหมือนกันเริ่มโดนบ้างทางด้านเดชกุญชรตอนนี้เพียงแค่ยก3ครับหนทางยังอีกยาวไกลเบิ้ลไป3ดอกเลยทางด้านเดชกุญชรแข้งขวาตัดสินใจมาเล่นวงนอกครับเดชกุญชรครับโดนซ้ายของจอเกษมน้อยครับเอ้าวงในตีซ้ายครับแม่วงในยังตีไม่ถนัดเอ้ามาแล้วครับเข่าซ้าย
กมวงในเนี่ยเดชกุญชรยังไม่ตกอกตกใจเอาดูเกมวงนอกกันบ้างครับโยนแข้งซ้ายกำปั้นซ้ายเอาโดนแล้วครับโดนครับล้วงลำตัวยกนี้นี่ใช้หมัดทำได้ดีนะครับแต่ถ้าวงในเนี่ยเดชกุญชรก็นี่แหละครับเกาะแน่นๆเหนียวๆเลยครับแม้ถ้าอยู่ระยะหมัดนี่น่ากลัวนะครับดูกันเห็นเลยว่าวงนอกกับวงในวงในเดชกุญชรน้ำเงินแต่วงนอกครับเตะต่อยซ้ายของเกษมน้อยโอ้มวยนั้นตัดยาสตรีแพนเค้กครับมีภาพสโลว์ให้ชมครับนี่ฮะจังหวะบวกศอกโอ้โหทางด้านเกษมน้อยเร่งเกมขึ้นมาแต่ว่าเดชกุญชรได้น้อยได้ในฮะแต่ว่าวงนอกของเกษมน้อยเตะต่อยซ้ายนี่ฮะกำปั้นเข้ากระโดงค้างแต่ว่าน้ำหนักต่อยกที่4ครับเอาละครับยกนี้ยกแข่งความมันมาแล้วครับยกนี้เดินแล้วนะครับเอ้าโอ้เสียหลักแล้วโดนแข้งซ้ายเลยครับเดชกุญชรทีมงานสั่งไม่ให้ถอยแล้วนะครับเพราะว่ายกที่แล้วมีบทเรียนเกษมน้อยยกนี้ก็เปิดเกมเต็มสูบชนกันเลยวงในวงในบอกไม่ค่อยถนัดครับแยกออกมาเกมการชกนี่กลับมาสูสีอีกครั้งหนึ่งนะครับยกที่2เดชกุญชรทำได้ยก3เกษมน้อยทำได้มาดูยกนี้ครับว่าใครจะออกอาวุธได้เข้าเป้าชัดเจนมากกว่ากันครับอยู่ที่ว่าใครจะเล่นในเกมจังหวะของใครครับเหมือนที่บอกว่าวงในของเดชกุญชรนี่ใช้ได้อ้าวเจอเหลี่ยมพลิกจังหวะ2ของทางด้านเกษมน้อยเข้าให้สงแล้วครับธรรมดาครับวงในของค่ายเอราวัณนี่ปกติก็ไม่เป็นสองรองค่ายอื่นอยู่แล้วฮะแต่ว่าเดชคุณชรเองก็ต้องสู้ไหนอ่ะถ้ามายืนเต้นยืนคนละดอกคนละทีดีเกษมน้อยเขามีทีเด็ดทีจัดเตะต่อยซ้ายตอนนี้สู้กันด้วยวงในเกษมน้อยที่ใช้แขนเกลือจิ้มเกลือครับยกนี้มีวงในมาตีสู้ด้วยเอาล็อกแล้วครับล็อกแล้วสกูมาแทงครับเดชคุณชรว่าจะตีไม่ถนัดออกมาอีกทีนึงมาดูวงนอกกันหน่อยวัดกันที่แข้งกันหน่อยเอาครับโยนเข่าแม่เดชคุณชรแกมั่นใจวงในครับล็อกไว้ก่อนครับอยากจะกอดเจ้าเกษมน้อยนานๆต้นนึกว่าเกษมน้อยจะแย่ครับโอ้แต่ออกมายกนี้นี่ก็ทำได้ดีเลยครับเอาวงในเสียบขวาไปทีนึงครับเดชคุณชรเสียบคืนครับแต่ว่าแม่ยังตีกันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแย่ก่อนครับกรรมการดึงมากลางเวทีออกอาวุธให้ชัดเจนหน่อยครับเกษมน้อยก็อย่าแผ่วแล้วกันนะแล้วจังหวะเกษมน้อยก็ต้องหาพี่เลี้ยงของเกษมน้อยบอกวงในพยายามอย่าไปกอดอย่าไปจับถอยพลักออกไปแล้วเล่นแข้งซ้ายยาวๆเกมนอกของเกษมน้อยแต่ถ้ามาจับในนะเป็นเกมของทางด้านเดชกุญชรดูครับอุ้ยก็ไปสับศอกเลยทางเกษมน้อยมาคล้องอีกแล้วฮะถ้าคล้องอย่างนี้เนี่ยเกษมน้อยมาทางด้านเดชกุญชรบอกชอบมากนี่ครับมาตัดสินใจถอยครับเอาโดนกันป้อนซ้ายครับแม่มีบทเรียนเลยนะครับว่าถอยไม่ได้ครับเดชกุญชรเกษมน้อยเร่งขึ้นมาอีกเฮือกนึงลูดมาตีเข่าซ้ายครับพยายามจะแก้ลูกล็อกของทางด้านเดชกุญชรเอาขวางและเสียบเอามั่นใจกันป้อนซ้ายมาครับเกษมน้อยโอ้อยู่ระยะหมัดระยะแข้งนี่ทำได้ดีนะครับเกษมน้อยแต่ว่าเดชกุญชรถ้าวงในนี่แกกินเลยครับเอายังไงครับโอ้ยศอกอีกทีนึงครับวงในอีกแล้วครับวงในนี่เป็นเขตแดนของเดชกุญชรเขาเลยครับอย่ายุบนะเดชกุญชรอย่ายุบอย่าแผ่วโอ้โหเกมก็เข้มข้นแล้วฮะต้องบอกว่าไม่ห่างนี่จังหวะพลิกเหลี่ยมของทางด้านเกษมน้อยครับทำได้ดีทำได้สวยเลยนี่อีกจังหวะหนึ่งครับยกที่น้อยทำอาวุธออกอาวุธเข้าตากรรมการต่อยหมัดแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายเอาครับทางเลือกเดียวของเกษมน้อยกับกำปั้นยกนี้ต้นน้ำครับกำปั้นมาแล้วครับสับศอกเอาเดชกุญชรอยู่ที่ว่าจะทนได้ไหมครับมุมแดงนี่มีใบสั่งมาแล้วครับบอกว่าไม่ต้องไปแลกในครับต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวครับเหลือแค่3นาทีสุดท้ายจะพลิกเกมได้ไม่ได้ครับอภันตีสุภาพบุญรอดบอกว่าออกอาวุธไม่ได้งัดออกมากลางเวทีไล่ต่อยอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เกษมน้อยเอาแม่นๆเลยนะหมัดซ้ายครับโยกโยกโยกจังหวะปล่อยหมัดซ้ายครับหมัดขวาต่อยหลอกหมัดซ้ายจะต่อยจริงจังหวะไม่ให้โอกาสไม่มีเข้าไปใหม่นี่ฮะต่อยโดนเฉียวไปเฉียดมาต่อยวืดแบบนี้นี่เสียกำลังครับเอาเวลายังมีครับเกษมน้อย
ยังพยายามโอ้โหโดนแข้งขวาเน้นๆเลยครับเดชกุญชรครับนี่ครับเกาะติดไว้ก่อนเดชกุญชรวันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับวงในเกษมร้อยเวลาเหลือนี่ก็ยังพยายามอยู่ครับทางยกสุดท้ายไม่ดังนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่คนที่เชียร์เดชกุญชรบอกว่ากอดนานๆหน่อยครับรักกันนานๆเลยครับครับขอกำลังใจพี่น้องนะครับชมมวยไทยจิตเพชรซูเปอร์ไฟท์วันที่5ให้กำลังใจโปรโมเตอร์ของท่านครับคุณชุนเจ็ดเพชรโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนนะตอบแทนคำขอบคุณจากพี่น้องแฟนมวยครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเจ็ดเพชรเมื่อท่านมาดูศึกเจ็ดเพชรวันศุกร์ที่5พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราครับ500บาทของท่านมีสิทธิ์ลุ้น 1,500,000 บาทครับหางบัตรลุ้นโชครถยนต์ Toyota Fortuner 1,000 พร้อมสร้อยคอทองคำอีก6เส้นช่วงนี้เป็นช่วงโชว์ของทางด้านเดชกุญชรแล้วครับน้ำเงินเพราะว่ามวยหมัดต้นน้ำยก5นี่ถ้าต่อยไม่ลงเอาไม่อยู่เนี่ยมันหมดเลยฮะจากหมัดหนักก็จะหนักหมัดแล้วตอนนี้ครับก็เริ่มจะแผ่วลงไปนะครับก็วันที่10พฤษภาคมนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องแฟนมวยครับไปรับชมศึกมวยไทยต้านภัยยาเสพติดครั้งที่13นะครับที่เวทีค่ายมวยเกียรติภูธรบ้านหนองสาราครับตำบลนาสมัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับไปดูโอโรโน่สจเล็กเมืองนนท์กับเพชรเมืองลุมสิทธิ์กูเทียนครับเพชรจักรวาลสิทธิชัยพบกับเมืองหนาวสศิริวุฒิแล้วก็ยังมีแรมโบ้เกียรติชัยพบกับโชคนำชัย SR ประดับยนต์นะครับ10พฤษภาคมนี้ไปเจอกันครับก็โดยผลงานการประกบคู่มวยจากช่างดาวโสภาบุตรและสนธยาสุประเสริฐครับน่าติดตามผลงานนะครับสำหรับเดชกุญชรแฝงกองปราบครับวันนี้วงในทำผลงานได้ดีกว่าครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ต้องได้รับการชูมือครับหมดยกสุดท้ายน้ำใจนักกีฬาและภาพของนักมวยไทยของเราแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องต้องกราบขออภัยกันฮะหนักนิดเบาหน่อยบนเวทีเป็นเกมกีฬาครับข้างล่างก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันดูการชูมือของกรรมการสุภาพบุญรอดก่อนครับเพื่อความชัดเจนและถูกต้องคงไม่หันไปผิดมุมนะฮะเที่ยวนี้ครับหันมาที่มุมน้ำเงินครับเดชกุญชรแต่งกองปราบเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปคู่หน้าจะเป็นคู่เอกนำรายการแล้วครับนนทชัยจิตเมืองนนท์กับมรกตดำสอเดชพันธ์แต่ว่าเราต้อง